ถามเรื่องแฮชแท็กชื่องานก่อนแฮชแท็กชื่องานทำไมมันยาวขนาดนั้นครับชื่อเพลงมาเรียงร้อยเป็นบทเป็นกลอนเลยก็พยายามจะเอาของที่มีมาแบบขายผสมรวมกันเป็นแฮชแท็กให้แบบเป็นกิมมิคอะไรเงี้ยพี่หนุ่มจำได้ไหมจำได้ไหมชอบตัวการเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่เคยลังเลดีหรอเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอการเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่ลังเลเพราะที่ไม่เคยลังเลเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเธอก็คือทุกคนตรงนี้บิ้วไปก่อนกับงานวันนี้เป็นยังไงครับไลน์อัพของเราสำหรับปีนี้ที่เราจะได้เจอกันไลน์อัพปีนี้ก็เข้มข้นครับผมแต่ว่าทางทีมงานบอกมาว่าคือไลน์อัพปีนี้แบบอะไรก็ตามเนี่ยคือยังไม่หมดแน่นอนอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถบอกได้เหนื่อยบ้างครับนั่นแหละสิพี่กินเดิมลูกครับก็อย่างแรกก็เรนโปรเจกต์ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ก็จริงแล้วทุกคนอาจจะได้ทราบกันตั้งแต่วัน GDS line up แล้วนะว่าหมายถึงว่าเรา2คนเนี่ยก็มีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงที่ชื่อโปรเจกต์ไททอลว่า Red Project นะครับที่กำลังทำอยู่กับทาง GDS นะครับผมซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันก็เป็นการร่วมทุนระหว่าง GDS กับ PVC Entertainment แล้วก็ Beauty Entertainment ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในนั้นอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยโปรเจกต์ย่อยๆอีกหลายโปรเจกต์ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีหนังเป็นภาพยนตร์ครับผมที่เราเล่นด้วยกันรวมถึงมากกว่าหนังก็จะมีครับแล้วก็เดี๋ยวมากกว่าหนังก็จะมีก็จะมีแล้วเหมือนกำลังจะบอกแต่ไม่บอกแล้วก็อ่ะลืมไปว่าบอกไม่ได้สำหรับหนังนี่สามารถเปิดเผยข้อมูลคร่าวๆได้บ้างก็จริงๆหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของพีด้วยครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่เรากลับมาเล่นด้วยกันเลยใช่ครับก็ไม่ได้เล่นด้วยกันก็เป็นงานแล้วเนาะใช่เป็นงานแสดงคู่แล้วกันครับผมหลังจากแปลรักษาผู้เชี่ยวชาญครับผมสักที่เปิดไปตอนพูดก็หนังเรื่องนี้ก็ได้พี่หมูชัยนพมาเป็นผู้กำกับให้อ๋อแล้วก็มีพี่โตบอกเพิ่มบอกเพิ่มสักหน่อยบอกแนวแล้วกันบอกแนวแหละครับทริลเลอร์แอคชั่นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกฉากลบซีนหมดยังครบทุกแนวแล้วเนี่ยทุกแนวแล้วทุกแนวครบรถอ่ะครบรถครบรถเลิฟซีนมีหรือเปล่าไม่รู้รอติดตามอยากมีไหมเลิฟซีนเดี๋ยวพี่เพิ่มเลยคำว่ามากกว่าหนังมันต้องมีคลิปอะไรพิเศษแน่มากกว่าหนังก็จะมีโฆษณาไม่ตายจริงจริงก็บอกได้ว่าจริงๆอ่ะอยากบอกนะแต่เขายังไม่ให้บอกเนาะจริงก็คือมีหนังนี่แหละหนังก็จะปล่อยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรที่อาจจะอยู่ on project หรืออยู่ on topic ของเรา2คนหรืออยู่บน on topic ของหนังเรื่องนี้แล้วกันครับผมสุดซิปก็หรอก็ซิปใส่ไมค์ก็ซิปใส่ไมค์โอ้เมื่อกี้พูดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็งานเพลงของพี่ก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับเดือนมีนาคมปีหน้าอุ้ยเหรอใช่รู้ป่ะเนี่ยฮะไม่ใส่ใจก็ไม่รู้หรอกจะรู้ได้ไงเขาเพิ่งประกาศเธอเพิ่งประกาศวันนี้ไงใช่มีคนประกาศก่อนเราด้วยเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่นะครับ89ทำไมจำไม่ได้ล่ะเออทำไมจำไม่ได้89อะไรนะ8ถึง9 8แล้วก็9มีนาครับชวนยังเฮ้ยเขาจะมาหรือเปล่ากว่าเขาจะรับเล่นหนังได้เนี่ยโอ้ยคือก็เสียน้ำตาไปเท่าไหร่แต่ผมอ่ะเล่นหนังเขาอ่ะไม่เล่นไม่ยอมเล่นสักทีนะก็รอทันไงทำไมต้องเสียน้ำตาเลยกว่าจะเขาไม่ยอมเล่นหนังกับเราด้วยก็โหนี่มันถ่ายจบไปแล้วนะยังไม่ได้ออกตัวละครอีกเหรอเนี่ยกลับมาคอนเสิร์ตงงไปหมดแล้วตอนนี้เรียกอะไรคอนเสิร์ตครับผมก็8ถึง9มีนาคมครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของพี่แ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมินิอัลบั้มครับผมของพีที่จะปล่อยไปครับผมทุกอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วก็นอกจากมินิอัลบั้มก็ยังมีแฟนไซด์ด้วยแสดงมินิอัลบั้มต้องมาก่อนคอนเสิร์ตมินิอัลบั้มก่อนแฟนไซด์แล้วก็คอนเสิร์ตจะไปลุกไหมไปลุกขนาดไหนคอนเสิร์ตทำได้ไหมพีเวทีทุกอย่างจะเป็นไฟคือลุยไฟเพราะอะไรวันนั้นไฟไหม้หรืออะไรเพราะว่าเราจัดเอาดอร้อนแขกรับเชิญ90กว่าชีวิต 9,000 กว่าชีวิตโอ้เป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งหมดโอ้แล้วก็เดี๋ยวมีถึงไหมวงการเราก็รวมถึงฮอลลีวูดแล้วก็ฮอลลีวูดก็มาไปยังไงคอนเสิร์ตแรกจะมีอะไรมาให้คนดูคอนเสิร์ตแรกมันจะมีอะไรให้คนดูจะมีอะไรให้คนดูมี VP แน่นอนแต่ VP กับชุดอะไรก็ต้องรอดูแขกรับเชิญอีก 9,000 กว่าชีวิตอยากจะทำอะไรในคอนเสิร์ตเนี่ยจะทำอะไรเป็นของเราเนี่ยคอนเสิร์ตของเราทุกอย่างที่ไม่เคยทำอย่างเช่นโหนสลิงลุยไฟดำน้ำปลูกปะการังเนาะพูดออกมาแล้วมันจะต้องทำนะคะปูประกาศเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังเข้าคอนเสิร์ตอยู่ได้ไอ้ที่เข้าแล้วล่ะพี่มีสิ่งอะไรที่อยากทำจริงๆแล้วอยากจะเอามาโชว์เป็นเวทีคอนเสิร์ตบ้างไหมจริงๆพอมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับผมพี่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างเลยที่พี่ไม่ได้ทำเพราะว่าส่วนใหญ่พี่จะเป็นเกสใช่ไหมครับให้คอนเสิร์ตบิวกินแล้วก็อย่างรอบแรกสุดเลยก็คือลิทแอนด์กลิตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแฟนคอนแล้วกันครับผมเป็นเหมือนแฟนมีตติ้งครั้งแรกครับผมคราวนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับก็พี่ว่ามันมีหลายๆอย่างมากๆเลยครับที่พี่ยังไม่ได้ทำกดดันไหมเพราะว่าแบบคนต้องคาดหวังความจึ้งของพี่ก็กดดันนะครับกดดันตั้งแต่คอนเสิร์ตคู่ที่เราที่ใกล้จะถึงสิ้นเดือนนี้เนาะ31สิงหาแล้วก็เดือนกันยายนครับก็กดดันครับแล้วก็ไม่เคยทำคอนเสิร์ตเหมือนกันครับผมแบบหมายความว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เป็นเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกก็กดดันแต่ก็คิดว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพสุดๆอยู่ตรงนี้ให้เครดิตทีมงานเลยอยากไปให้ดูกิ๊กไปดูหรือไปเป็นแขกรับเชิญปัญหาใจอีกแล้วฮะบิวกี้ล่ะครับเป็นคนพิเศษในคอนเสิร์ตแล้วกันไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วนะเป็นอะไรอ่ะคนพิเศษไงรับปากไหมรับปากเขาไว้ว่าอะไรนะฮะเป็นคนพิเศษโอ้ที่ผ่านมาเขาให้ผมทำอะไรผมก็ยอมหมดแหละใช่ไหมผมมันง่ายๆอยู่แล้วไงง่ายอีกแล้วให้ผมไปทำอะไรผมก็ทำให้ผมไปดูผมก็ดูเขาบอกให้ขึ้นไปให้ผมยืนผมก็ยืนคือเขาให้ผมทำอะไรผมก็ทำไงโอ้ผมแบบผมเป็นคนแบบคุยง่ายพูดง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจยากแล้วคิวว่างใช่ไหมคิวผมอะว่างให้เขาเสมอแหละพูดแล้วนะดิจิตอลฟูดพริ้นท์อยู่นี่แล้วนะตรงนี้นะที่นี้ใช่ใช่ไงถ้าไม่ติดอะไรก็มาได้อยู่แล้วไปคิดเด็กพูดงี้เลยไม่ก็มาอยู่แล้วถ้ามาได้มาได้อยู่แล้วแหละถ้าถึงมินิอัลบั้มนิดนึงเพลงไงมินิอัลบั้มจะเป็นยังไงปีจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่ทั้งหมดเลยคือจริงๆมินิอัลบั้มมันจะเริ่มแต่ Fireboy ครับที่ทำมาลังเลเส้นเรื่องเดิมเสนอตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพลงจบเนี่ยซิงเกิลจบก็จะได้พี่ยงทรงยศครับผมมาเป็นร่วมกับเป็นการกลับมาร่วมงานกันครับผมในรอบพันกว่าปีพี่ยงมาคนเดียวหรือพาน้องๆมาด้วยฮะก็นั่นน่ะสิพี่เขาก็มีเด็กต้อง12คนบวกอีกหลายคนเลยมีไดซ์มีมิดฟุตอีกมีเด็กต้องหลาย10คนเขาจะแบ่งให้หนูสัก25คนหรือเปล่าครับต้องรีเควสต์ใหม่ชอบใครเป็นพิเศษอ่ะไม่ได้ชอบบ้านะน่าเกลียดจริงๆแหละดูน่าเกลียดเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ชอบน้องไทยมาครีเน็กกุรัชชาครบหมดเลยโพลก็ครบแล้วจริงๆรักทุกคนเท่ากันไม่จริงเห็นโทรเห็นบางโทรหาบางคนเห็นว่าทุกคนเลยบางคนเขาก็ไม่ว่างไงเคยโทรหาฉันหรือเปล่าโทรไปเคยรับหรือเปล่าก็ยุ่งไงยุ่งแหละซ้อมคอนเสิร์ต Double Trouble เนี่ยเดี๋ยวก็คนโทรบอกไปเจออยู่นั่นเจออยู่นี่ก็
เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติไงเราก็แบบเดินเล่นปกติเป็นธรรมดาถึงไหนละอาทิตย์นี้มีของกินครับก็จะมีมินิอัลบั้มเหมือนกันอันนี้เป็นฟูลอัลบั้มเลยฟูลอัลบั้มครับก็หลังจากที่ทำตัว EP Love Fantasy นะครับตอนนี้ก็กำลังทำตัวฟูลอัลบั้มอยู่จริงๆมันก็จะเริ่มตั้งแต่เพลง Daily Magic ไล่เป็นต้นมาตอนนี้มีทั้งหมด2เพลงแล้ว9กันอันนี้เค้ามี4นะเค้าเอา5เค้ามี4นะผมเอา10ผมมี2เองตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยทำไปอะไรอย่างงี้ก็คือมินิอัลบั้มมี5มินิอัลบั้มมี6ใช่ประมาณนั้น10ใช่แต่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงนี้หรอกครับตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีการใหม่ๆลองไปทำงานกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรเงี้ยก็ทำไปแล้วโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่ากว่าเพลงมันจะออกมาแต่เพลงอะไรเงี้ยเราทั้งผมและพี่พีอะไรเงี้ยเราก็คัดแล้วก็ตั้งใจหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีมันก็ใช้เวลาลองเขียนเพลงบ้างลองทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างครับเขาว่ากันว่าว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยเธอจะร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ my god มีก็กำลังคุยกันอยู่อะคุยก็คือจริงๆแล้วอะก็เริ่ม develop กันมาหลายดราฟแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเป้าก็ยังพัฒนากันอยู่เรื่อยๆครับใช่อันนี้คือในส่วนของฟูลอัลบั้มใช่ครับใช่ครับเห็นบอกว่าหาสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดคือแบบไหนนะคะที่เราอยากให้มันออกมานี่พี่เป็นสาววายหรือเปล่าชอบที่สุดแล้วครับก็ผมว่ามันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาเป็นแอททิจูดเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราอยากจะนําเสนอมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องทำนองอเรนจ์เมนต์หรือว่าตัดมา1พาร์ท MV หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยทั้งหมดอ่ะผมว่ามันก็ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะเราก็ต้องชอบเราก็ต้องมีความสุขแล้วมันก็ต้องมีส่วนนึงที่เราแฮปปี้ที่เราจะนําเสนออยู่ในนั้นด้วยส่วนอีกพาร์ทนึงผมว่ามันก็ต้องเป็นงานที่ดูมี potential ที่จะไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมคิดแรงๆว่าจะเป็นศิลปินตะวันออกหรือตะวันตกอะไรนะฮะโปรดิวเซอร์เนี่ยว่าจะเปลี่ยนระดับโลกตะวันออกกลางตะวันตกครับตะวันตกตะวันตกมีแผนมั้ยครับว่าสโคปจะต้องภายให้เสร็จในตัวระบบในช่วงไหนก็ผมว่าภายใน6ปีเนี้ยผมว่าต้องเสร็จนะ6ปีเนี้ย6ปีเหรอใช่ก็จริงๆผมว่าก็น่าจะพยายามให้จบภายในปีหน้าภายในปีหน้าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันก็คิกออฟตั้งแต่ปีนี้แล้วอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ Daily Magic มาอะไรเงี้ยก็พยายามจะเอาให้จบปีหน้าแต่ถ้าไม่จบก็อาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเน้นที่ของที่เราชอบถ้าของยังไม่ชอบเราก็ extend ไปแต่หมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ปีหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สิตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นต้นมาเนี่ยคือเราก็พยายามจะเหมือนกับว่าหาของที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะนําเสนอที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆก็มีจีบพี่เบลสุพลนะครับผมอยากให้เขามาฟีเจอริ่งเพลงด้วยเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ล่ําไปครับผมใช่แต่ยังศิลปินระดับโลกก็จะมีคอลแลบกับใครอีกมั้ยก็จริงๆมีคุยบ้างเลยครับผมมีคุยบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็บางอันก็คุยแล้วไปข้างหน้าบางอันก็คุยแล้วอาจจะแบบอ่ะอย่าอาจจะยังอยู่กลางทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้มั่นใจแล้วมาเล่าให้ฟังทีเดียวดีกว่าแต่มีโปรเจกต์แน่นอนกับการคอลแลบกับระหว่างกินกับศิลปินต่างประเทศคอลแลบเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้คือมีทำเพลงกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศนะผมแต่วงการแฟชั่นก็ยังไม่ทิ้งก็ถ้าเขายังให้ผมทำผมก็ทำมาครับใช่ก็ยังไปเรื่อยทุกพี่ๆเขาก็เป็น global brand ambassador ของแบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังกระทบไหล่คนดังมากมายบินอยู่ไปต่างประเทศมากกว่าอยู่ประเทศไทยต้องถามเขามากกว่าพี่จะไม่ปฏิเสธแล้วพี่จะแบบยอมรับทั้งหมดนี่ตัวแทนประเทศไทยนะเนี่ยตัวแทนประเทศไทยตัวแทนประเทศไทยสำหรับโอลิมปิกมีหน้าพี่จะลงแข่งโอลิมปิกแข่งอะไรในกีฬาอะไรกีฬาสติกไหนทำโชว์แค่ข้างบนนี่หน่อยเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์พาร์ทแฟชั่นเหรอครับพาร์ทแฟชั่นคือยังไงพาร์ทแฟชั่นก็จริงๆเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่พิเศษร่วมงานกันอยู่กับหลายๆแบรนด์ครับผมแล้วก็เดี๋ยววิลกินเขาก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆให้ติดตามกันอีกครับอืมก็เลยอ่ะ
โอเคปากปากก่อนจริงๆทำมาเยอะมากมีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมสองคนพี่อยากทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำจริงๆเพราะว่าพี่ว่าอีกเยอะนะครับผมจริงๆอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่เคยเล่นซีรีส์อ่ะภาพยนตร์แล้วก็ถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมครับก็ยังเหลือละครไหมละครเราไม่ได้ทำพี่จริงๆพี่ว่ามันในงานในวงการบันเทิงตรงนี้มันมีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับผมอยากเล่นละครแบบไหนอยากเล่นละครแบบละครคุณธรรมมีแบบมีปฏิทินต่อผ่านผู้จัดการไม่มาได้เลยเพราะความจริงพี่เป็นประธานบริษัทมีรายละเอียดเพิ่มไหมอยากทำงานกับใครคนไหนไม่งานละครอยากเล่นละครเนี่ยอยากเล่นละครนะครับก็จะเป็นละครกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอละครใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอลแลบกับจัสตินบีเบอร์นางร้ายกันนางร้ายมีไหมนางร้ายเดี๋ยวพี่ก็จะไปเล่นกับนางร้ายมีใครบ้างพี่กิ๊กสุดเล่นไปแล้วพี่ธัญญาพี่เอมี่ป้าบีพี่หวานเจี๊ยบว่าแล้วเธอเล่นละครกับใครฮะบอกมาฉันเหรอเล่นกับเธอไงเธอเล่นกับฉันหรือเปล่าไม่เห็นพูดที่ฉันเลยจะเล่นอะไรล่ะฮะก็เธอก็เล่นละครเราก็เล่นละครกันอยู่ทุกวันนี่เธอคิดว่าเล่นละครเนี่ยผมมีแต่ความจริงใจให้เขาตลอดนะไม่เคยรู้สึกว่าเราเล่นละครกันเลยเธอมองละครใส่ฉันทุกวันอยู่แล้วนี่ยังไงไม่รู้แล้วกันบทมุกแล้วในพาร์ทของชีวิตในเป้าหมายของชีวิตจริงก็มีพาร์ทที่จะตั้งใจไปเรียนต่อเหมือนกันครับมายังไงฮะกับเป้าหมายนี้ที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงหลังคอนเสิร์ต Double Trouble นี่แหละก็น่าจะเตรียมตัวไปแล้วใช่ครับทีนี้แพลนเป็นยังไงฮะก็น่าจะประมาณ15ปี30กว่าปีครับไม่นานประมาณ6ถึง8เดือนนะ6ถึง8เดือนอะไรเงี้ยไม่เกินท่านนี่ไปคัดเรียนต่อปริญญาโทอยู่ใช่ครับใช่สาขาจะเรียนต่อเป็นสาขาไหนยังไงฮะก็เป็นentrepreneurship ครับใช่ผู้ประกอบการเพราะว่าพอเราแบบออกจากนาดามาแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเราก็เลยต้องไปเสริมความรู้เพิ่มอะไรเงี้ยไปที่อังกฤษครับผมไปอังกฤษใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็คือช่วง8เดือนก็คือจะไปก็ไปมาครับผมก็จริงๆแล้วก็ยังมีงานที่ทําอยู่เรื่อยๆที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าก็ต้องกลับมารับผิดชอบเป็นช่วงๆแล้วก็หมายถึงว่าในพาร์ทของงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังจะมีปล่อยไปอยู่เหมือนเดิมคือไทม์ไลน์ก็ยังหมายถึงว่าไทม์ไลน์ปล่อยเพลงอะไรเงี้ยก็จะพยายามให้เรายังพอทําได้บ้างหรือว่ากลับมาทํางานที่นี่ได้บ้างนะครับก็จะไม่หายนะก็พยายามจะไม่หายหน้าผมพยายามจะไม่หายหน้ามันยากไม่ในการเมเนจสําหรับการชีวิตทั้งงานทั้งเรื่องเรียนมันต้องไปพร้อมๆกันก็ผมว่ามันก็ยากขึ้นแหละยากขึ้นกว่าการที่ไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายนึงเป็นอีกความท้าทายนึงที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันอีกความฝันนึงแล้วกันที่เราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจมาตลอดว่าเราอยากจะเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนเมโทแล้วก็หมายถึงว่าลองไปเปิดหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยหาแบบอินสไปเรชั่นใหม่ๆเผื่อว่ามันเราก็จะได้ไอเดียอะไรมาทํางานของเราตรงนี้ด้วยหรือว่ามุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยครับคุยกันง่ายๆครับฮะคุยกันง่ายโอ้โหเค้ารู้ตั้งนานเหรอเนี่ยโอ้โหเค้ารู้นานแล้วหนูรู้พอไม่มีทุกคนเลยเนี่ยฮะทําไมทําไมเธอไม่บอกเลยอ่ะนี่เธอเล่นละครอีกแล้วเนี่ยเล่นละครอีกแล้วเหรอใช่พี่ว่าไงบ้างลูกรู้ว่าจริงๆเรื่องนี้มันโอ้โหเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอพี่หนุ่มเขาก็ไล่ผมไปไกลๆเขาจะยิ่งมีความสุขได้ซ้ำเสียใจจะตายเธอไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ทำงานแทนได้นะเลยเหรอช้อนเสียใจมากเลยจริงๆรู้ว่าสักพักใหญ่แล้วครับผมแล้วก็มันก็เป็นแพลนมันเป็นจริงๆเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทมันเป็นแพชชั่นของบิลกินนะครับผมก็ตั้งแต่ที่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดตลอดเสมอว่าแบบเออถ้ามีโอกาสเขาอยากจะไปเรียนต่อเพราะว่าพี่ว่าจริงๆการเรียนสำหรับบิลกินอ่ะพี่ว่ามันคือแพชชั่นของเขาเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆสิ่งที่เขาอยากจะทำมากๆนะครับผมอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขารักพี่ก็สนับสนุนเพลงก็เซอร์ไพรส์ก็จะบินตามไปด้วยโอ้ยพี่อังกฤษก็แค่ปักซอนไม่ได้นะ
ยากอะไร 6-7 ชั่วโมงพี่บินอะไรไปใน 6-7 ชั่วโมงบินยังไงเนี่ย 6-7 ชั่วโมงสต็อปก่อนทานสิทธิ์ทานสิทธิ์งั้นแสดงว่ามันเกิดกินปีนี้กินไม่ได้อยู่เมืองไทยสิไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อังกีทำยังไงล่ะลูกเซอร์ไพรส์ยังไงหนูก็มีวีซ่าแล้วพี่มันไม่ได้สำคัญกับเซอร์ไพรส์ได้ไงอ่ะมันไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดเราพี่หนุ่มวันเกิดของผมน่ะเขาจะมาหรือเปล่าแต่เรื่องที่สำคัญคือพี่ทำงานแทนได้เออเป็นหรอไปกับช็อกมาอีกครับพี่หนุ่มช็อกเงี้ยให้เขาสบายใจหน่อยว่าจริงๆไม่ได้หายหน้าใช่ก็ไม่ได้หายหน้าไปครับยังมีผลงานที่ทำช็อตเหมือนกันช็อตเหมือนกันก็จริงๆก็พอจะต้องไปจริงๆแล้วมันต้องมีการเตรียมตัวแบบนานเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็หมายถึงว่าทีมเราก็มีการคุยเรื่องนี้กันมาแบบข้ามมาหลายปีแล้วจริงๆมันก็มีออปชันว่าเออเราจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าจะไปปีหน้าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันต้องการการวางแผนทั้งในเรื่องของงานของตัวเองแล้วก็งานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามาคิดว่าเราก็พยายามจะทําให้มันสมูทที่สุดละกันในทุกๆพาร์ทอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีงานหลายๆอย่างที่เราต้องทําอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะกลับมาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ให้ยังรู้สึกว่าการได้ไปเรียนเราก็ยังได้ใช้ชีวิตได้หาประสบการณ์มีเวลาได้ไปทํานั่นทํานี่แล้วก็หมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสกลับมาที่นี่เพื่อให้มันไม่ขาดช่วงเกินไปแล้วกันครับผมค่ะจะต้องรอไม่ต้องรอให้นะวันภูมิแตกมั้ยฮะตอนไปวันภูมิจะแตกมั้ยฮะอะไรนะลมหายใจที่แบบที่ไม่มีวิกินหัวว้าวเรายังใช้แต่ว่าออกซิเจนในชั้นโอโซนเดียวกันบนโลกยังไงพี่อ่ะพี่ก็เสียใจจริงพี่เออพี่เขาก็ทำงานแทนเขาก็จริงๆเคารพการตัดสินใจของเขาครับแล้วก็เขาก็พูดถึงสิ่งนี้มาพักใหญ่แล้วจริงๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำจริงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเขารักหรือเขาอยากทำอะไรเนี่ยพี่ก็พร้อมสนับสนุนเขาเสมอผมแล้วก็ในฐานะพาร์ทเนอร์เขาไปนานจะคิดถึงไหมคะก็อาจจะมีบ้างได้ไหมได้ไหม 1.5 ครั้งคนละครึ่งทางเดี๋ยวถามเรื่องอะไรเรื่องน้องหมีเนยครับฟีดแบ็กที่มันครับเราได้รับมาครับผมก็ยังไงดีล่ะก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าได้ดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่บ้างอะไรเงี้ยมีแบบคนส่งมาให้ดูบ้างทั้งทีมหรือเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เข้าใจในมุมของคนที่หมายถึงว่าแฟนๆของพี่หมีเนยอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่พอใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะรู้สึกว่าเราก็คิดน้อยด้วยอะไรเงี้ยในมุมนึงคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเราก็มันแบบมันหน้ามันเคี้ยวอ่ะหมายถึงว่าน้องๆหน้ามันเคี้ยวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่จับเพื่อพี่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราก็อาจจะลืมคิดลืมอะไรไปอาจจะพุงเลยไม่เห็นมีพุงเลยก็เลยอาจจะหมายถึงว่าดูความน่ารักใช่รู้สึกว่าเราก็อยากใกล้เขาใช่ใช่เราอยากจะแบบว่ามันเขาดูน่ารักนุ่มนิ่มตกใจไหมตอนที่มันมีกระแสออกมาแบบก็ตกใจแต่ผมก็เข้าใจเขาในมุมนึงนะอะไรเงี้ยคือผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าข้างในเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าไปกอดตรงเนี้ยมันแบบใกล้กับบริเวณแบบหน้าอกอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจในคอนเซิร์นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างในจริงๆครับที่ไม่ใช่น้องหมีเนยเป็นหมีจริงๆหมายถึงว่าเอาจริงๆเลยนะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างในเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้คิดไปจริงๆก็ถ้าใครพอใจผมก็ขอโทษจริงๆครับผมมาของเขาพี่พี่เจอซาแซงมาอีกรอบนึงข้างในของพี่มีแต่ไม่ใช่บิลกินค่ะว้าวยังไม่ได้ถามเลยหรอได้ก็ได้
วิธีก็จั่วขึ้นมาเองเลยวิธีก็จั่วขึ้นมาเมื่อกี้ดูเงียบไงข้างในของผมเนี่ยนะมีแต่กล้ามหน้าอกไม่ใช่อ๋อไม่เชื่อขอดูฮะไม่ได้หรอกพี่มีไหมมีไหมกล้ามอกมีไหมกล้ามอกมีไหมค่ะหน่อยหน่อยจะฟังเสียงอาบีพีบ้างมีบ้างเรื่องตาแสงครับก็มีประกาศออกมามีประกาศออกมาครับผมก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็ผ่านทางพิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางพิกิจนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์จริงๆเหมือนพีตัวพีเองพีรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามีคนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆบางสถานการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำไมเราคุ้นๆหน้าคนนี้จังแต่ว่าเราไปเจอเขาแบบใกล้ๆบ้านเราบ้างหรือว่าจริงๆพี่ขับรถออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจอแบบเหมือนคนตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆแบบคือถัดจากบ้านเลยดีกว่าคือถัดจากหมู่บ้านที่อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเราเขาก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอผ่านผู้จัดการเนี่ยก็ได้มีการเห็นว่าแบบเหมือนจริงๆเขามีการนั่งรถตามมาจริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไงดีอ่ะคือเรากลัวมากกว่าว่าเขาตัวเขาเองนั่นแหละจะเกิดอุบัติเหตุมันรู้สึกคุ้นหน้าใช่ไหมเราเห็นหน้าแล้วรู้สึกแบบก็คุ้นๆนะครับหมายความว่าจริงๆก็บางคนก็คุ้นบางคนก็ไม่คุ้นเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดๆด้วยแหละครับแปลว่ามีหลายคนครับมีหลายระยะที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันคือพี่ว่าใกล้ๆบริเวณบ้านมากกว่าก็คือจริงๆแบบห่างจากบ้านไม่เกิน3เมตรแล้วกันคือมันไกลมากๆเลยครับแต่แบบใกล้กับบ้านที่อยู่บ้านว่ายังไงว่าทำไมปล่อยให้เขาถึงเข้ามาอะไรคือจริงๆเขาไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะผมแต่ว่าถ้าขับออกจากหมู่บ้านเราก็จะเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตามยังไงบ้างตามที่ไหนบ้างก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับบริเวณห้องซ้อมสถานที่อื่นๆที่เราไปบ้างหรือว่าอ่ะเราจริงๆเราก็ไม่รู้ทั้งหมดนะพี่ว่าหมายความว่าจริงๆเขาตามเราไปที่ไหนบ้างแต่เท่าที่เห็นชัดๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีบริเวณบ้านแล้วก็มีแถวๆห้องจอดมันรู้สึกการถูกคุกคามก็จริงๆตัวพี่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเท่าที่พี่รู้สึกจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนๆกันจริงๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สเปซซึ่งกันและกันด้วยครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระยะห่างที่มันพอเหมาะพอควรต่อกันและกันนอกจากการตามแล้วเขาทำอะไรอีกไหมที่ทำให้เราสูงกว่า มันเกินไปแล้วมีมาประชิดถึงตัวเราก็เคยเจอนะครับจริงๆเคยเจอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยผมมีประชิดถึงตัวบ้างมีเดินเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามากอดเราบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนเดียวกันหรอคนละคนครับคนละคนพี่พอเกิดอย่างนี้มันรู้สึกว่าระแวงไหมหรือว่าเฮ้ยมีคนมองตลอดอะไรอย่างนี้ไหมรู้สึกแบบนั้นเลยไหมก็ระแวงนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราอยากเราก็กลัวตัวเราสำหรับตัวเราด้วยเราก็กลัวสำหรับครอบครัวเราด้วยมากกว่าครับผมพอมาใกล้ๆไปเรียนบ้านอะไรเงี้ยไปเรียนที่เราอยู่อาศัยเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามีเจตนาอะไรหรือว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับหรือเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราก็ได้อย่างเขาผลกระทบหรืออะไรก็ไม่ยังไม่มีนะครับณตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยพี่เองก็กลัวนิดนึงก็เอารถทุกคันไปเช็คว่าแบบจริงๆหรือเรามีเครื่องติดตามอยู่ใต้เพราะว่าเราดูหนังสายลับเยอะระวังไว้ดีแล้วเช็คจริงๆครับแล้วมาตรการป้องกันหลังจากนี้สำหรับพี่เองก็จริงๆให้ตัวแทนกฎหมายดำเนินคดีเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโพลิซีอะไรต่างๆที่จะมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะประกาศให้แจ้งผ่านทางออฟฟิเชียลแล้วก็พี่ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารักกันได้แต่ก็ต้องให้สเปซกันบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะรักทุกคนมากกว่าเดิม 1,000% อันนี้มันทำให้เครียดแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจเราไหมแล้วเราคิวมันยังไงบ้างคือจริงๆก็มีกลัวนะครับผมจริงๆถ้ายอมรับตรงๆเลยบางครั้งที่เราไปอีเวนต์บางครั้งอะไรเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่อาจจะไม่ได้ลงไปใกล้ชิดแฟนคลับมากอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวว่าจริงๆเราอาจจะมีบุคคลพวกนี้อยู่ในแบบใช่อยู่ในแอเรียตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ในแฟนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้เจตนาของจริงแต่ว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าเราทุกๆคนที่มาหาเราเชื่อว่าทุกๆคนรักเราแล้วก็เราก็อยากจะให้ energy ดีๆให้ความสุขกลับไปเหมือนกันมีบางครั้งที่ก็รู้สึกน้อยจริงๆครับว่าแบบเฮ้ยหรือจริงๆเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็กลัวความปลอดภัยมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิอะ
แจ้งความไปแล้วเรียบร้อยผมดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ลองดีใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวแบบไม่ได้ไหมในความรู้สึกเราแบบไปไหนบิวกินไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้ตายนะยังอยู่นะแค่ไม่ได้อยู่ที่นี่เฉยๆไม่น่าเลยกินกินเป็นห่วงเขาไหมอย่างเงี้ยแบบพอเขาเจออะไรแบบเนี้ยก็มีนะครับเพราะจริงๆผมก็เคยโดนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่ขี้สังเกตอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าข้อดีของเขานะหมายถึงว่าคือเขาจะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนแบบชอบสังเกตอะไรรอบตัวเองรอบตัวคนอื่นรอบตัวคนห่างๆรอบตัวคนนู้นรอบตัวคนนี้รอบตัวคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนช่างสังเกตสังเกตยังไงก็สังเกตแบบเนี่ยนะคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเนี่ยนะคนเนี้ยเขาสวยจังอ้าใช่ใช่คือเอาซีเรียสคือเขาเป็นคนที่observe สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ผมว่าก็เป็นเรื่องดีที่เขารู้ว่ามีคนตามเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เนี่ยจริงๆแล้วผมแล้วก็หมายถึงว่าทุกๆคนนั่นแหละทุกๆคนทั้งทีมงานอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะมีการเหมือนกับว่าเหมือนส่วนนึงเขามาเล่าให้ฟังคือเขาก็มาเตือนผมด้วยนะว่าเอ้ยเขาก็เป็นห่วงว่าเอ้ยระวังนะช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเราทุกคนก็ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าเอ้ยมันจะมีวิธีการจัดการยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากให้เขารับโทษเหมือนกันหมายความว่าบทลงโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนชี้แจงแบบว่าหมายความว่าเดี๋ยวให้แบบ ไม่ได้ชี้แจงเขาเรียกว่าอะไรดีก็จริงจังขึ้นมาเฉยเลยไม่ก็เดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนดำเนินคดีไปจริงๆตัวพี่ไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะให้เขารับโทษอะไรแต่อยากจะเป็นการเตือนมากกว่าว่าจริงๆแบบการทำแบบนี้กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้สร้างแบบผลดีต่อตัวเราเลยอย่างตอนนี้ไปไหนมาไหนแฟนคลับยังจองที่นั่งบนเครื่องกระปุกยังมีไหมอย่างสม่ำเสมอยังมีอย่างสม่ำเสมอเป็นสังเกตเก่งมากเลยนะพี่ก็ยังมีครับมีบางครั้งเล่าแล้วกันครับแชร์อย่างล่าสุดเราไปก็มีจองข้างๆเราเลยเนาะใช่ใช่เขาตามVPครับคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยเจตนาใช่ไหมครับเราหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความ private ส่วนตัวเพราะว่าเวลาบนเครื่องตรงนั้นอาจจะเป็นเวลาที่อาจจะเป็นแค่เวลานอนของเราก็ได้ที่เราแรงไปแล้วเราต้องทำงานเราจะแบบนอนหลับปากหวอน้ำลายยืดอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะคอมฟอร์ตที่เราจะแบบมันมีพื้นที่ของเราเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะน้ำลายไหลคือมันดูออกเลยใช่ไหมว่าอ่านนี่แหละมาตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแบบที่เราคุ้นหน้าเราก็จะดูออกแต่ถ้าสมมติคนไหนที่แบบเป็นคนใหม่เราไม่คุ้นหน้าเราก็อาจจะไม่รู้บ้างก็เลยแนะนำให้ทุกคนทำสัญญาไม่เกี่ยวจริงจังไม่จะตามจริงต้องทำหน้าใหม่ตลอดเวลาโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสลับจริงจังกับสลับแบบไม่จริงจังใช่ไหมใช่โอเคโอเคได้ได้ได้สุดท้ายก็คือให้ทั้งสองคนบอกฝากเตือนแต่ว่าแบบรักกันก็รักกันให้ถูกทางนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆรักกันเราก็รักทุกคนเหมือนกันแหละครับผมแฟนคลับก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันเป็น motivation ให้เราเหมือนกันครับผมก็อยากให้ทุกคนให้ space ซึ่งกันและกันนะครับผมเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันพี่เชื่อว่าจริงๆเรามาเจอกันในงานพี่กับกินก็เต็มที่กับทุกๆคนแล้วเหมือนที่ทุกคนเต็มที่กับพี่กับกินครับผมครับกินเลยผมว่าจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ของแฟนๆที่ตามหรือว่าแฟนๆที่ทำอะไรที่อาจจะล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองหรือว่าเส้นที่เราอาจจะขีดไว้ต่างกันมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของพูดว่าไงดีอะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่โอเคสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็เคยในประสบการณ์ชีวิตเราก็จะเจออะไรอย่างนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมมันก็อาจจะเป็นแค่การจูนกันและทำความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าทั้งพีๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครอยากจะแบบโอ้โหให้เรื่องมันแบบใหญ่โตไปถึงศาลดำเนินคดีอะไรกันอะไรเงี้ยผมมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้มันไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้จำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าคุยกันตรงๆหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้ซ้ำซากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมจริงๆแล้วเรา
บางครั้งเราแทบจะเดินไปคุยเองเลยด้วยซ้ำเนาะหมายถึงว่ารวมถึงเนี่ยป่าบีพี่ก้านพี่ไม้พี่วัดคือเราทุกคนก็วิลลิ่งที่จะไปคุยแล้วก็ไปคุยจูนกันดีๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วในบางกรณีมันอาจจะเป็นการคุยกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนเคารพเส้นของความเป็นส่วนตัวของกันและกันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีเจตนาที่ดีต่อกันอยู่แล้วครับสุดท้ายแล้วฝากผลงานของพี่ดีวิกินนี้จะได้ไล่ใหม่ฝากผลงานไล่ใหม่ตั้งต้นครับก็จะมีบิวกินเดี๋ยวพี่เล่าของบิวกินพี่เล่าของบิวกินได้บิวกินก็จะมีคอลแลบกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกหนึ่งฟูลอัลบั้มสองหนังโปรเจกต์เรดนะครับผมสามไปเรียนต่อ4ห้าแฟชั่น5แฟชั่นอีกมากมาย5ซิงเกิลใหม่เดือนตุลาเฮ้ยซิงเกิลใหม่เดือนตุลาบอกแล้วเอาบอกแล้วเหรอบอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่เดือนตุลาครับผมใช่ที่จะคอลแลบกับพีไม่ใช่ซิงเกิลเดี่ยวครับใช่ซิงเกิลเดี่ยวแล้วก็หลังคอนเสิร์ตพี่ก็จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วก็เป็นจะเลิกแล้วเหรอซิงเกิลสุดท้ายแล้วอ่ะคือโทษด้วยเราทำงานด้วยแพชชั่นจริงๆนี่กำลังจะบอกหมดแพชชั่นแล้วเหรอใช่ของพี่ๆเขาก็จะมีมินิอัลบั้มนะครับผมอันต่อไปที่ของเขาอันต่อไปที่กำลังจะปล่อยก็จะเป็นตัวเองเนี่ยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบแจกโชคแล้วเกือบเดี๋ยวตั้งสติก่อนมินิอัลบั้ม1แฟนไซด์เนี่ยล้วนแล้วแวงไปหมดแล้วแฟนไซด์ครับทุกคนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวในวันที่8แล้วก็9มีนาใช่แล้วเขาก็จะมีคอลแลบกับศิลปินระดับโลกใช่ไหมใช่เป็น Blackpink โอ้ยไปใช่ดีๆนะดีๆนะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าตัวนะพูดเล่นนะละครคุณธรรมล่ะละครคุณธรรมด้วยที่จะเปิดบริษัททำละครดูและงานแฟชั่นของ Global Brand Ambassador จากแบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังแนวสตรีทอีก10แบรนด์เดี๋ยวเข้าตัวนะอีก10แบรนด์เดี๋ยวเข้าฟ้องนะเล่นนะเข้าตัวนะเล่นนะความจริงเดี๋ยวย้อนดูตอนต้นนะครับก็ก่อนจบนะก็จริงๆแล้วเรา2คนก็ได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนมาคิดว่าน่าจะค่อนข้างบ่อยตลอดทั้งปีแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ก็เป็นงานที่เราจัดกันเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะถือโอกาสขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เหมือนว่าช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนะครับผมก็ดีใจมากๆที่พี่ๆยังเอ็นดูเนาะแล้วก็ยังมาเหมือนกับว่ามาเจอกันมาช่วยเหลือกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้ามีอะไรที่เรา2คนแบบช่วยได้ทางสื่อไหนก็กับอนุโมทนาครับผ่อนแล้วผ่อนรถเหรอนี่คนนี้รวยคนนี้รวยพี่มีบ้านพี่มีรถเยอะเหรอพี่พูดสักหน่อยไม่ก็ดีใจครับดีใจจริงๆงานครั้งนี้ความตั้งใจจริงๆคืออยากจะให้พี่ทุกคนมาเจอกันนะครับผมเพื่อขอบคุณสำหรับแรงซัพพอร์ตของพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับผมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่ไม่อยู่ด้วยนะครับผมที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดโห3-4ปีแล้วนะครับเราเจอกันบ่อยมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาเซเลบริตกันละกันครับแล้วก็มาขอบคุณทุกคนต่อหน้าพี่ๆทุกคนด้วยขอบคุณครับ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 แล้วกินกับพี่กาลูเปิดแชมเปญมาพี่